ก็สวัสดีพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่นี่แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมสุพนัทมีนชัยนันท์พร้อมด้วยทั้งสสสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับสสชยพลสะทอนดีสสธัญธรสสภูริวัฒน์สสณัฐพงษ์และสสพันธินรวมถึงเพื่อนสสก้าวไก่อีกหลายท่านนะครับได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว Policy Watch ขึ้นนะครับเพราะว่าจากการที่เราได้ติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดได้ตรวจพบอีกหนึ่งความพยายามของรัฐบาลนะครับในการเอื้อประโยชน์ในทุนอีกแล้วนะครับโดยครั้งนี้เป็นเรื่องของการขยายสัมปทานทางด่วนให้กับเอกชนเจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งถือสัมปทานนี้มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานมากและรัฐยังคงมีแผนที่จะประเคนสัมปทานทางด่วนตอนใหม่ให้กับเอกชนรายเดิมโดยไม่ต้องประมูลไม่ต้องแข่งขันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นความพยายามในการหาช่องเพื่อจะล็อกสัมปทานโดยรัฐบาลเพื่อไทยโดยวันนี้ตัวผมเองจะเจาะไปที่โครงการดอนเมืองโทเวนะครับส่วนสสชยพลจะเจาะไปที่สัมปทานทางด่วน2ชั้นหรือตัวดับเบิลเด็กส่วนอาจารย์สุรเชษจะพูดถึงในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็สำหรับได้ไหมครับขออภัยนะครับโอเคนะครับสำหรับโครงการนะครับดอนเมืองโทเวนะครับหรือทางยกระดับอัตราพิมุขนะครับหลักๆโครงการนี้จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือตอนดินแดงดอนเมืองแล้วก็ตอนที่2คือดอนเมืองอนุสรณ์สถานก็คือช่วงที่อยู่ก่อนถึงมอกรุงเทพนะครับทั้ง2ตอนเนี่ยต้องบอกว่ามันสร้างไม่พร้อมกันอนุมัติไม่พร้อมกันแต่ว่าผู้รับสัมปทานเป็นเจ้าเดียวกันนะครับโดยในปี2532เนี่ยรัฐบาลในขณะนั้นก็มีการเปิดประมูลสัมปทานนะครับทางด่วนดอนเมืองโทเวตอนที่1ดินแดนดอนเมืองขึ้นโดยระยะเวลาสัมปทานก็ให้ยาวนานถึง25ปีแล้วก็ตกลงค่าผ่านทางกันที่20บาทตลอดสายแต่พอมีเวลามันผ่านไปก็เกิดการแก้ไขสัมปทานรวมทั้งหมดถึง3ครั้งไม่นับครั้งนี้นะครับที่กำลังอาจจะเกิดขึ้นโดยมีการขยายสัมปทานเดิมแล้วก็ประเคนสัมปทานใหม่รวมถึงการเรื่องของตัวข้อตกลงเรื่องของการปรับราคาโดยในปี2538เนี่ยมีการแก้ไขสัมปทานครั้งแรกนะครับครั้งที่1ก็เป็นเรื่องของการทำบันทึกข้อตกลงเรื่องราคาแล้วก็มาแบ่งปันผลประโยชน์ใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอมาปี2539ซึ่งก็คือสัมปทานเดินได้ประมาณ7ปีก็มีการแก้ไขสัมปทานครั้งที่2เกิดขึ้นนะครับโดยรัฐบาลในขณะนั้นก็บอกว่าต้องการที่จะสร้างดอนเมืองโทเวตอนที่2คือตอนดอนเมืองก็คือช่วงดอนเมืองอนุสรณ์สถานนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทำในขณะนั้นนะครับทำก็คือไม่ได้เป็นการเปิดประมูลนะครับแต่เป็นการแก้ไขสัมปทานโดยพ่วงสัมปทานก็คือเอาตอนที่2คือตอนใหม่เนี่ยกับตอนเก่าก็คือตอนที่1เนี่ยไปพ่วงรวมกันโดยการเลือกจิ้มผู้รับเหมาว่าผู้รับเหมาที่จะได้สัมปทานตอนใหม่นั้นต้องเป็นเอกชนรายเดิมที่เป็นเจ้าของสัมปทานตอนที่1และก็ยังมีการแถมโดยการขยายสัมปทานตอนที่1เพิ่มให้เขาไปด้วยกลายเป็นว่าสัมปทานตอนที่2เนี่ยเอกชนได้ไปทั้งหมดเนี่ย25ปีก็คือเริ่มปี2539ไปจบปี2564ส่วนตอนที่1เนี่ยที่เอกชนได้ตั้งแต่ปี2532ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด25ปีจบในปี57กลายเป็นว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็เพิ่มให้เขาด้วยอีก7ปีด้วยกันกลายเป็นว่าทั้ง2สัมปทานทั้ง2ตอนเนี่ยเอกชนรายเดียวกันได้ไปทั้งหมดเนี่ยจบปี64โดยกลายเป็นว่าสัมปทานตอนที่1ก็ได้รวมแล้วเป็น25บวก7ก็คือ32ปีด้วยกันนี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในแท็กติกลับลวงคลางแบบรุ่นออริจินอลเลยนะครับคือการที่เราจะให้สัมปทานใครสัมปทานใหม่กับใครก็ใช้วิธีการพ่วงสัมปทานของเดิมผสมกับของใหม่เข้าไปด้วยกันเพื่อที่ว่าจะเป็นการทั้งขยายสัมปทานของเดิมแล้วก็ให้สัมปทานอันใหม่โดยไม่ต้องมีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นนะครับเรียกว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวได้ทั้งสัมปทานของใหม่และได้ขยายของเก่าไปด้วยล็อกมงเจ้าเก่าไม่ต้องแข่งขันต่อมาพอปีช่วงปี2549ถึงปี2550ก็มีการแก้ไขสัมปทานรอบที่3เกิดขึ้นโดยการขยายสัมปทานนะครับทั้ง2ตอนให้กับเอกชนเจ้าเก่ารายเดิมเหมือนเดิมครับบวกไปอีกครับอีก13ปีไปจบปี2577จากตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยรอปี2532กลายเป็นว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วมีการแก้ไขสัมปทานทั้งหมด3ครั้งขยายทั้งหมด2ครั้งด้วยกันเนี่ยกลายเป็นว่าจาก25ปีที่ต้องจบปี57ของตอนที่1นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2532กลายเป็นว่าต้องไปจบปี2577พอมาปีนี้ครับรัฐบาลเพื่อไทยปี2567
รัฐบาลก็มีการเตรียมที่จะแก้ไขสัมปทานครั้งที่4อีกแล้วนะครับเพื่อที่จะขยายสัมปทานให้กับเอกชนเจ้าเก่ารายเดิมซึ่งแทนที่จะจบแล้วนะครับปี2577แต่ดูเหมือนรัฐบาลไม่ได้อยากให้จบนะครับโดยท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เปิดเกมก่อนเลยครับเรียกว่าเป็นการปูทางนะครับบอกว่าเดี๋ยวทางด่วนราคาจะขึ้นพี่น้องประชาชนจะทนไม่ไหวรัฐมนตรีบังเอิญเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากเป็นพิเศษทั้งที่เรื่องสำคัญอย่างรถเมย์ท่านก็ไม่เห็นได้จะสนใจนะครับแต่พอเป็นเรื่องสัมปทานท่านสนใจเป็นพิเศษท่านก็ชงก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราต้องไปลดราคากันแล้วทำไงดีท่านก็ต่อสายเจรจาโทรไปหาภาคเอกชนครับไปคุยกันว่าจะทำยังไงถึงจะลดราคาได้ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าท่านคงมโนไปเองมั้งว่าภาคเอกชนนึกจะใจดีหรอครับที่จะไม่ขึ้นทางด่วนให้ฟรีซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะตามสัมปทานข้อตกลงเนี่ยมันตกลงว่าต้องขึ้นราคาแต่พอท่านชงมาเอกชนก็ตบกลับครับตามสไตล์ท่านบอกไม่อยากให้เราปรับราคาขึ้นเอกชนก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ขึ้นก็ขยายสัมปทานอีกสิก็ตามสเต็ปเลยครับพอมาถึงตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็เรียกว่าเข้าทางเข้าเกมครับพอบอกว่าให้ขยายสัมปทานท่านรัฐมนตรีก็สั่งให้กรมทางหลวงอย่างนั้นไปศึกษามาหน่อยจะขยายสัมปทานเอาอีกกี่ปีไปคำนวณมานี่เรียกว่าเข้าเกมเข้าทางกันสุดๆ